สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับคือเมื่อวานในวัน27มีนานะครับเป็นวันที่สำคัญมากๆสำคัญมากๆสำหรับคนคนหนึ่งนะครับสำหรับผู้หญิงสวยสุดทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแบบคือเพอร์เฟกต์หมดเลยนะครับแล้วนางก็คือเป็นคนที่แบบที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามหรือว่าคนในเอเชียคนทั่วโลกเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยภูมิใจมากตลอดแล้วก็ส่วนตัวผมเองนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเป็นแรงบันดาลใจกับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวันที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากแบบพูดถึงกันแรงมากในโซเชียลมีเดียในเว็บหรือว่าในทุกๆช่องข่าวออนไลน์นะครับทุกคนก็พูดถึงกันเยอะนะครับทุกคนลองเดาก่อนว่ามันคืออะไรทำไมผมเองถึงตัดสินใจมาทำคลิปในวันนี้นะครับทุกคนลองเดากับผมเลยนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมได้เลยว่าคำตอบของทุกคนมันคืออะไรผมกำลังจะพูดถึงอะไรทำไมผมถึงอยากพูดถึงในวัน27มีนานะครับโอเคไม่หรอกไม่หล่อนานเลยนะครับทุกคนผมก็จะเข้าเรื่องเลยนะครับคือเมื่อวันก็เป็นวันเกิดของน้องลิซ่านั่นเองครับน้องลิซ่าตอนนี้ก็อายุครบ23ปีแล้วนะครับน้องลาลิซามาโนบานของเราคนทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแบบเป็นไอดอลของหลายคนเลยนะครับขนาดตอนนี้ในเป็นนับจะเป็นสาวเอเชียคนแรกที่แบบมีจำนวนคนติดตามใน IG เยอะที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มากกว่า30ล้านแล้วนะครับเหมือน30ล้าน7แสนคนคือวันนี้ผมจะพูดถึง5สิ่งที่แบบทุกคนต้องว้าวกับวันเกิดของลิซ่านะครับคือแต่ก่อนที่เราจะพังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยให้ผมนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า b.nanon นะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคือ5สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงว่า5สิ่ง amazing ที่สุด5สิ่งที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าต้องว้าวกับวันเกิดของน้องลิซ่านะครับคือวันนี้ผมจะแบ่งเป็น3สิ่งสิ่งแรกก็คือเกี่ยวกับสมาชิกในวง Blackpink ของเราเองนะครับจะมีน้องโรเซ่มีแซนนี่แล้วก็มียิซูนะครับแล้วก็อันที่2ก็ของไม่ขาดบลิงอยู่แล้วนะครับแฟนบอยของ Blackpink นะครับแล้วก็อันที่3ผมจะพูดถึงว่าส่วนแบรนด์ใหญ่แบรนด์แบบที่มีชื่อเสียงก็พูดถึงเกี่ยวกับลิซ่าเหมือนกันแล้วก็อันที่4น่าจะพูดถึงพวกดาราหลายคนในโลก ในขอโทษนะในโลกก็พูดถึงเกี่ยวกับวันเกิดของลิซ่าเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลิซ่าได้รับของขวัญอะไรบ้างเราจะมาดูกันนะครับในคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนคือจริงๆอยากจะทำเมื่อวานมากอยู่แล้วอยากจะทำคลิปแบบอวยพรวันเกิดน้องลิซ่านะครับคือก็บอกเลยว่าหวังว่าลิซ่าจะได้ดูคลิปนี้ของผมนะครับผมเองก็ขอให้ลิซ่าได้ทำสำเร็จในสิ่งที่เขาในความฝันของเขาอยู่แล้วนะครับขอใหเขาเป็นสิ่งที่ภูมิใจสิ่งที่ในหัวใจของหลายคนเสมอนะครับไม่ว่าลิซ่าจะเป็นยังไงส่วนผมเองหรือว่าหลายคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ก็จะสนับสนุนเธอด้วยตลอดนะครับขอบคุณมากที่เป็นสมาชิกในบลิงค์นะครับก็เริ่มต้นจากอันแรกผมจะพูดถึงสมาชิกของบลิงค์นะครับสมาชิกของบลิงค์วันนี้เขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวันเกิดของลิซ่านะครับเริ่มต้นจากเจนนี่นะครับคือเจนนี่เขาก็โพสต์รูปที่เขาถ่ายรูปกับลิซ่านะครับในเหมือนรูปนี้ที่ผมแชร์ไว้นะครับ
แล้วก็ลิซ่าแล้วก็เจนนี่ก็อวยพรให้ลิซ่านะครับแล้วนางก็เป็นคำอวยพรน่ารักน่ารักมากแบบขอให้นางสวยเหมือนดอกไม้แบบนี้แล้วก็นางก็ตั้งคำถามแบบน่ารักมากทำไมรูปนี้แบบฉันเห็นเธอน่ารักมากล่ะแต่ไม่เห็นเธอลงใน IG เลยแล้วนางก็มาโพสต์รูปนี้ในไลฟ์สตอรี่ของนางนะครับอาจจะทุกคนตอนนี้ทุกคนเข้าไปดูของมันหายไปแล้วนะครับบอกว่ามันไลฟ์สตอรี่มันแค่อยู่ได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนยีโชก็โพสต์ในไลฟ์สตอรี่เหมือนกันไว้เพราะวันเกิดน้องลิซ่านะครับตามรูปที่คนทุกคนเห็นนี้เลยนะครับคือผมเองก็ไม่รู้ภาษาไทยมันจะแปลเป็นยังไงไม่รู้ภาษาอังกฤษมันจะแปลยังไงนะครับคือถ้าใครอ่านคำนี้เข้าใจก็ช่วยให้ผมแปลด้านล่างด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนคนสุดท้ายโรเจอร์น่าจะเป็นคนที่สนิทมากกับน้องลิซ่ารู้สึกว่าสองคนนี้อายุใช่โรเซ่กับลิซ่าอยู่เท่ากัน23เหมือนกันก็ผมรู้สึกว่า2คนนี้สนิทมากๆเวลาที่แบบถ่ายรูปในแอร์พอร์ตหรือไหนๆก็จับกันมาตลอดหรือว่ายืนข้างๆกันมาตลอดนะครับอาจจะแบบอายุเท่ากันคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายแต่จริงๆแบล็คพิงค์ของจ้าสนิทกันทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ได้อยู่ขอเขาได้คบกันมาเขาก็อยู่กันมามากกว่า 7-8 ปีแล้วนะครับทุกคนมันก็เป็นเขาก็ผ่านมากันมาเยอะแล้วอ่ะผ่านทางเศร้าหรือว่าทางความสุขกันเยอะแล้วนะครับส่วนน้องโรเจก็เอิบรัดในรูปในไลฟ์สตอรี่เหมือนที่ผมแชร์แบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคนแบบรูปน่ารักมากสวยมากเลยแล้วก็ลิซ่าก็รีเอิบรัดในไอจีของเขาอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็สิ่งที่สองที่แบบคือแบบแฟนก็บลิงหรือว่าหลายคนที่ไม่ใช่บลิงต้องว้าวต้องอเมซิ่งมากคือเมื่อก่อนไม่เคยมีดาราคนไหนที่แบบมีแฟนคลับเขายอมที่ลงทุนแล้วคนที่ลงทุนที่จะทำแบบนี้ทั้งหมดเขาก็เอาจากต้นทุนส่วนตัวของเขานะครับคือทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าคนนี้คือใครแต่ในคาวีบอยของเขาก็ตั้งชื่อว่าจะสนับสนุนลิซ่ามาตลอดนะครับคือสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ทุกคนต้องว้าวกับคนนี้ว่าเฮ้ยทำไมเขารวยจังคือเขาจะแบบลงทุนแบบประมาณ9แบนเนอร์หรือ TVC แล้วก็ไปโพสต์ใน9ตึกที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับส่วนมากจะเป็นตึกใหญ่9ตึกแล้วก็ใน9เมืองของในระยะเวลา9วันในวันเกิดของลิซ่านะครับไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมที่ผมพูดถึงก็คือเขาจะฉลองวันเกิดของลิซ่าเป็น TVC หรือว่าเป็นแบนเนอร์ในตึกใน9ตึกใน9ตึกของ9เมืองแตกต่างกัน9เมืองแตกต่างกันในประเทศจีนนะครับในระยะเวลา9วันแต่ถ้าสมุดประเทศถ้าเราสังเกตว่าเราบวก999มันก็คือ27ก็คือวันเกิดของลิซ่าส่วนอีก19มันก็หมายถึงว่าตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมั้งครับแต่งบอันนี้คืองบทั้งหมดก็คืองบส่วนตัวของคนนี้นะครับส่วนมากเขาจะติดแบบ TVC หรือว่าแบนเนอร์ในตึกที่ใหญ่ตึกที่แพงมากๆในตึกที่ศูนย์แบบอาจจะมีคนผ่านมาเยอะคนมาดูมาเยอะมากนะครับน่าจะแบบเสียแบบเป็นพันๆล้านไทยเลยนะครับทุกคนแบบรวยอะไม่รู้ใครอะหรือว่าแบบ
เมนเทอร์ในยูทวิดยูหรือเปล่าที่มีหลายคนแอบที่มีข่าวลือบอกว่าเออคนนั้นแบบจะเขาเรียกว่าคอนเฟสว่ารักลิซ่าหรืออะไรแบบนี้อ่ะคือผมเองก็รักลิซ่านี่ไงไม่ใช่คอนเฟสเลยพูดตรงๆเลยหวังว่าลิซ่าจะได้เห็นคลิปนี้พูดตรงๆเลยไม่ว่าหลายคนมาด่าว่าหน้าด้านยังไงก็ไม่สนใจนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมอ่ะชอบลิซ่ามากแบบดูคลิปของเขาทุกวันดูวันที่เขาเต้นแบบชอบเสียงของน้องลิซ่าแบบน่ารักมากอ่ะทุกคนใครจะไม่ชอบอ่ะหรือในระยะเวลานี้อ่ะในตอนนี้ผมแบบปวดหัวมากแต่แบ่งขาดไม่ได้อยากทำคลิปนี้อยากทำมากอยากอวยพรวันเกิดน้องลิซ่านะครับทุกคนก็ตามคลิปที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับทุกคนแบบคือแค่เอาเงินนี้อ่ะเงินที่เขาแบบไปโฆษณา TBC วันเกิดของลิซ่าผมเองก็สามารถซื้อบ้านแบบวิลล่าเป็นบ้านใหญ่เลยนะครับทุกคนสวยมากอ่ะนี่ไม่รู้แต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนอะไรเป็นภาษาจีนนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างช่วยแปลให้ผมด้วยนะครับขอโทษนี่คือแบบนอกจากรู้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าภาษาไทยอ่ะภาษาจีนส่วนภาษาเกาหลีก็รู้จักได้แค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ใหญ่เก่าก็โพสต์ใน account Instagram หรือว่า Twitter เพื่ออวยพรวันเกิดของลิซ่านะครับอย่างเช่นVogue Paris เขาก็โพสต์รูปอวยพรวันเกิดน้องลิซ่าเหมือนกันแล้วก็Vogue Thailand เขาก็โพสต์รูปอวยพรวันเกิดน้องลิซ่าเหมือนกันแล้วก็ Bazaar Thailand British Vogue ก็อัปเดตวันเกิดน้องลิซ่าแบบมีแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ก็อวยพรวันเกิดน้องลิซ่าเหมือนกันนะครับดังขนาดนี้ใครจะไม่อยากอวยพรนะครับแล้วอย่างไม่ขาดนะครับ Mentor Ella ที่มาร่วมกับรายงานรายการนะยุทธ with you ตอนนี้ก็โพสต์รูปอวยพรนะวันเกิดน้องลิซ่าเหมือนกันแบบน่ารักมากจะพลาดวันนี้ได้ไงนะครับทุกคนแล้วก็สวยมากอ่ะผมได้เห็นฟานอาร์ติสของคนฟิลิปปินส์นะครับครับเขาก็จะวาดรูปอวยพรวันเกิดน้องลิซ่าแบบตามนี้เลยทุกคนแบบสวยมากอ่ะฝีมือดีมากเลยนะครับทุกคนอันนี้คือรูปทั้งหมดนี้ผมก็ได้มาจากแฟนคลับของลิซ่าที่เวียดนามนะครับคือแฟนคลับ Facebook Page ของน้องลิซ่าที่เวียดนามก็เยอะมากแต่ตอนนี้ผมรู้จักแค่อันนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ทุกคนดูเขาก็อัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าทุกวันนะครับว่าตอนนี้น้องลิซ่ากำลังเป็นเมนเทอร์ในยูทวิดยูเขาก็โพสต์ทุกวันคือโชคดีอ่ะทุกคนคือยูทวิดยูตอนนี้อ่ะมันมีภาษาเวียดนามด้วยอ่ะผมคือแบบบางทีอ่ะที่แบบเมนเทอร์คนจีนหรือว่าผู้แข่งขันแบบแคนดิเดตที่เป็นคนจีนเขาพูดภาษาจีนนะบางทีผมไม่เข้าใจตอนนี้เขาสามารถเข้าใจได้เลยนะครับแต่ส่วนน้องลิซ่าน้องเขาพูดภาษาไทยผมเองก็เข้าใจได้ดีนะครับคืออันนี้มั่นใจจริงๆนะครับก็คือเข้าใจได้ดีแล้วก็ส่วนสิ่งที่3สิ่งที่5ที่ขอโทษนะครับสิ่งที่5ที่ทุกคนอาจจะต้อง amazing ต้องว้าวมากๆก็คือของขวัญที่อะไรอีกที่น้องลิซ่าได้รับก็คือมันจะมีพวกของขวัญอะเซสซอรี่อยู่แล้วอะนะครับก็คือมีคือผมไม่รู้ว่าของขวัญนี้เขาได้ข่าวมาจากไหนนะครับแต่ผมเห็นเขาโพสต์ในเพจ Facebook ของแฟนคลับลิซ่าที่เวียดนามนะครับก็เขาไปแชร์มันเหมือนมีบางคนก็ให้แบ็ค Vanity PM Monoลุยส์วูตองไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าคือแบบ
ั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ไม่เคยได้ใช้พวกของแบรนด์เนมแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีตังค์ทุกคนมันไม่มีตังค์มันแพงมากเน้นๆว่ามันแพงมากทุกคนแค่อ่านราคาก็มีToy Story Alexander and Sea Queen นะครับราคาจะมาประมาณ 2,590 ดอลนะครับแล้วก็มี Camera Fuji Film นะครับราคาก็จะประมาณ 1,800 อันนี้เขาลิสต์ประมาณ70ของขวัญเลยที่แบบที่มีมูลค่าแบบแพงๆมากๆแล้วก็มีแบบแคเมราอีกอย่างหนึ่งของ H1DL 54ของแบรนด์ Hasselblad โอ้ยราคาประมาณ 5,750 เลยแล้วก็อันที่2อันที่5ก็คือมีเลนส์อะไรอ่ะอ่านแบบนี้ยังไงอ่ะทุกคนอ่านไม่เป็นน่ะทุกคนอ่านไม่เป็นน่ะมีใครช่วยอ่านด้วยให้ได้ไหมอ่ะราคาประมาณ 4,000 โอ้ยเยอะแล้วก็มีกระเป๋า Hermes Constant ราคาประมาณ 30,000 นะครับทุกคน 30,000 อ่ะ 30,000 อ่ะผมฝันยังฝันไม่ถึงเลยอ่ะแค่หนึ่งฟันแล้วก็ฟันไม่ถึงแล้วทุกคนนี่ของขวัญเขาเยอะมากนะครับทุกคนโอเคงั้นผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวของขวัญแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่ในวันเกิดของน้องลิซ่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นจะโกรธนะโกรธมากเลยนะคือดูคลิปของผมแบบดูจนจบแล้วเลยไม่กดไลค์กดแชร์แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ